สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิชัยศรีสุดแล้วรายการ Partners in Learning คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education โดยความร่วมมือของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV และโครงการ Partners in Learning โดยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดครับ Excel นะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นและก็สนุกสนานเลยมาถึงช่วงที่สำคัญนะครับของ Excel ก็คือในการจัดการข้อมูลประเภทตัวเลขนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่เรายังจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงนะครับฐานข้อมูลของเราให้สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์จนเป็นข้อมูลในระดับสารสนเทศได้จะเป็นยังไงนะครับเราขาดไม่ได้เลยกับวิทยากรพิเศษคนนี้นะครับคุณชวพงศธรไวยสาริกรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงตอนนี้ครับข้อมูลของเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายท่านเนี่ยส่งข้อความมาบอกรายการของเราว่าอยากจะให้ช่วยไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับตัวเลขของ Excel หน่อยเพราะบางครั้งนะครับพี่เอกครับเวลาที่พิมพ์ข้อมูลเข้าไปอยากให้เป็นวันที่ก็ไม่ได้ออกมาเป็นตามที่ต้องการบางทีพิมพ์ทศนิยมไปออกมาตั้งหลายจุดแน่บางทีออกมาจุดเดียวด้วยซ้ำเอ๊ะจะเพิ่มจะลดปรับทศนิยมพวกนี้จะทำยังไงยังมีเรื่องราวของตัวเลขอีกมากมายที่แบบดูแล้ววุ่นวายมากเลยครับก็เข้าใจคุณหนึ่งนะครับเพราะบางคนพิมพ์วันที่เช่นอย่างเราเนี่ยเราก็จะเขียนปกติเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมติยกตัวอย่างเช่นวันที่1เดือน1ปี2014แต่บางคนเนี่ยเขียนเดือนขึ้นก่อนเอาวันขึ้นก่อนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คราวนี้เพื่อให้ง่ายครับทำก่อนไปถึงเรื่องนั้นทำอะไรให้ดูนิดนึงก่อนครับExcel เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดคุณหนึ่งเห็นผมขออนุญาตอย่างนี้มีตัวเลขสัก1นะครับ5นะครับมีเลข1มีเลข5มีเลข1นะครับมีเลข9ครับแล้วก็มีเลข5ครับและมีเลข4มีเลข2มีเลข1อย่างนี้นะครับคุณหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันจะมีซ้ำๆกันอยู่บ้างครับมันใช้ในกรณีที่เรากรอกคะแนนนักเรียนหรือว่าใช้ในกรณีที่เป็นลักษณะของเด็กที่ทำงานแล้วเรียบร้อยมีการซ้ำๆกันเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเราอยากคัดไอ้พวกข้อมูลพวกนี้อันไหนที่ซ้ำออกเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้วิธีการพิมพ์เองตัดเองนะครับตัด cutting by row ออกไปเองวันนี้บอกวิธีง่ายๆครับหลังจากหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ที่โฮมอย่างเดียววันนี้เราจะกระเถิบมานิดนึงที่ data ครับนะครับในตำแหน่งของ data ครับเราจะเจอคำว่า remove duplicate หรือเอาข้อมูลที่ซ้ำกันออกคือตอนนี้คุณเอกกำลังพยายามนำเสนออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าเวลาที่เรา copy หรือว่าคัดลอกหรือว่าได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นแบบข้อมูลดิบนะครับแล้วอยากจะทำการลบข้อมูลซ้ำบางทีได้มาโดยไม่ตั้งใจใช่นะครับจะทำยังไงนะครับก็วิธีการก็คือเราก็เลือกข้อมูลก่อนถูกไหมครับเหมือนเดิมนะไว้ก่อนแล้วก็เราก็เลือกเลยครับคลิกที่ remove duplicate ตอนนี้อยู่ในเมนูของ data นะครับ data ครับนี่นะครับยังอยู่ที่เมนูของ data แล้วเราก็เลือกคำว่า remove duplicate ครับนะครับในตำแหน่งนี้พอเราคลิกที่ remove duplicate ปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าเรามีกี่คอลัมน์จากตัวอย่างนี้เรามีแค่คอลัมน์เดียวคือคอลัมน์ J ก็มีให้เลือกอันเดียวใช่ครับหลังจากนั้นเราก็กดโอเคเลยนะครับเขาจะบอกว่าซูมให้ดูหน่อยครับเขาจะบอกว่ามี duplicate อยู่3อันครับนะครับแล้วก็จากของเดิมเนี่ยนะครับแล้วเราก็คลิกโอเคเข้าไปเลยนะครับลองคลิกโอเคเข้าไปเราจะเหลืออยู่5ข้อมูลก็คือตัดข้อมูลซ้ำลบออกไปเลยนะครับเราจะมีข้อมูลเยอะขนาดไหนไม่รู้เนี่ยอันดับแรกเขาจะบอกเลยว่ามีข้อมูลซ้ำอยู่กี่จำนวนแล้วตัดออกไปแล้วเหลือกี่จำนวนครับท่านผู้ชมครับนั่นหมายความว่าวิธีการของวิธีการเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายความว่าระบบเนี่ยจะตัดข้อมูลซ้ำในเฉพาะช่วงของrange หรือว่าช่วงของตารางที่เราเลือกไว้ถ้าเราเลือกแค่คอลัมน์เดียวนะครับต่อให้อันอื่นไม่ซ้ำนะครับมันก็จะลบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องคิดดีๆนะครับว่าก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับไม่งั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมือนกันและยังต้องการอยู่ก็หายไปนะครับโอเคครับจากตัวอย่างที่เรามีนะครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ที่เราทำการ remove ข้อมูลซ้ำไปแล้วจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีข้อมูลคะแนนเด็กนักเรียนอยู่อะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณหนึ่งอยากจะได้ข้อมูล top 5 top 5ของเด็กในห้อง5คนแรกหรือเรียงจากน้อยไปหามากอะไรก็แล้วแต่เอาธรรมดาก่อนนี่ก็คือข้อมูลที่เป็นตารางมาแล้วเรียบร้อยผมสนใจช่องของคะแนนสอบเป็นหลักนะครับช่องนี้ผมอยากจะดูอยากจะให้ Excel เนี่ยจัดการเรียงข้อมูลจากคะแนนสอบจากมากไปหาน้อยมากไปหาน้อยครับก็เหมือนเดิมครับกลับมาที่เมื่อกี้นี้ที่ต่อเนื่องจาก remove duplicate ที่เรายังอยู่ใน data เราก็ยังอยู่ data นะครับแล้วเราก็เลือกคำว่า sort นะครับเราก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะของแคทีเรียแบบนี้นะครับคือระบบมันจะเลือกส่วนของตารางและหัวตารางให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับคราวนี้พอหลังจากนั้นเราก็เลือกก่อนว่าเราจะซอร์สบายอะไร
ครับนะครับในตำแหน่งนี้เราก็จะมีให้เลือกถ้าเราลืมพิมพ์หัวตารางมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเลือกคะแนนเด็กเลยคราวนี้มันก็จะสอดลำบากมันก็จะเป็นคอลัมน์ A B C คอลัมน์1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่าเอาคะแนนสอบถูกไหมฮะครับผมก็เลือกที่คะแนนสอบเป็นหลักนะครับสตาร์ทก็คือตัวเลขนะครับแล้วก็บายโดยเอาจากมากไปหาน้อยนะครับผมก็เลือกมากไปหาน้อยนะครับพอกดโอเคปุ๊บเขาก็จะทำการซอร์ตเห็นไหมครับ86 82 82 80 75ไล่มาเรื่อยๆก็คือจะเลือกจากตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เรียงลำดับจากมากไปแล้วหรือน้อยไปมากแต่การเลือกคะแนนสอบแบบนี้ตอนนี้คุณหนึ่งสังเกตเห็นว่าที่รหัสนักเรียนที่ตอนแรกที่เรียง001 002 003ก็จะถูกทำการปรับด้วยนะเพราะว่ามันเรียงตามโลของชื่อนักเรียนตอนนี้เราใช้เงื่อนไขก็คือใช้คะแนนสอบเป็นหลักครับนะครับทีนี้สมมติว่าผมจะใช้เงื่อนไขซ้อนในการจัดเรียงสมมติว่านักเรียนที่ได้คะแนนซ้ำกันเท่ากันนะครับในบางช่วงเช่นพอเรียงแล้วเพราะว่ามีนักเรียนได้86คนอยู่ทั้งหมด5คนผมอยากให้ระบบเนี่ยทำการเรียงตามชื่อนักเรียนอีกครั้งนึงโอเคครับก็เรียงตามอัลฟาเบตก็คือเรียงตามตัวหนังสือตามข้อมูลได้ผมก็คลิกชื่อก่อนตรงไหนก่อนก็ได้จริงๆแล้วนะครับแล้วผมก็คลิกที่ source เดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกอีกแล้วแต่การที่เลือกแบบนี้เราต้อง add เข้าไปด้วยเราก็ทำการเพิ่ม add level เงื่อนไขแรกยังอยู่ถูกไหมครับเงื่อนไขแรกคือการเรียงตามลำดับคะแนนสูงคะแนนจากมากไปหาน้อยหลังจากนั้นเราก็เพิ่มโดยการ add level เพิ่มเข้าไปหนึ่งนะครับเรียง by อะไรนะครับคราวนี้เราจะเรียงตามชื่อก็เลือกเอาถูกไหมอยากเรียงชื่ออยากเรียงตามนามสกุลก็แล้วได้หมดได้หมดนะครับเราก็เลือกชื่อนะครับเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เรียงตามไหนก็จะมี A ไปถึง Z ก็คือตามกไก่ไปถึงฮนคูก็ได้เหมือนกันเรียงตาม A to C แล้วกันมันจะเปลี่ยนเองพอมันเป็นภาษาข้อมูลเป็นภาษาเป็นตัวอักษรมันก็จะถามเราว่าจะเรียงตามเป็น A ถึง Z ตามอัลฟาเบตก่อนและหลังนะครับคราวนี้ลองเลือกดูกดโอเคนี่ครับเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยครับผมนะครับในทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของข้อมูลนะครับที่มีการจัดเรียงไว้นะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับหรือว่าคุณครูเองเนี่ยสามารถที่จะนำไปปริ้นนะครับออกมาเรียงตามลำดับตามความต้องการนะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสที่หลากหลายต่อไปนะครับที่เราได้แล้วนะครับเรื่องของการจัดเรียงมีเรื่องอะไรแนะนำอีกครับคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้คุณหนึ่งเคยเห็นพวกเวลาไหมเดือนวันที่เวลาอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนี้ผมเอาธรรมดาก่อนนะผมพิมพ์เช่นต้องซูมให้ท่านผู้ชมเห็นขยายตัวอักษรหน่อยก็ได้ครับผมพิมพ์นี้นะครับครับผมปกติเข้าทำงานตอน09นะครับ00ครับ enter มันจะกลายเป็น9ปกติผมอยากให้มี0ข้างหน้ามี0ข้างหน้านะครับครับมันได้ดูแบบดูดีนิดนึงเวลาปริ้นเอาออกมาครับมันก็จะกลายเป็น01 02 00ว่ากันไปครับคราวนี้ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผมขออนุญาตย้ายมาที่คอลัมน์ F นะครับอันดับแรกเนี่ย Excel จะทำการเป็นสแตนดาร์ดก่อนก็คือในสิ่งที่ค่าที่ Excel ตั้งสิ่งที่คุณหนึ่งต้องการเนี่ยเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขพิเศษเราเลยจำเป็นต้องคลิกขวาที่เซลล์ที่เราต้องการครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับเราก็จะเจอกับคำว่า format cell ครับนะครับ format cell ก็คือการจัดรูปแบบแบบพิเศษเพิ่มเข้ามาหรือมี option เพิ่มเข้ามานะครับมีหลายแท็บเลยใช่ไหมครับมีหลายแท็บครับมีทั้ง number มี alignment นี่คือการวางเรียงข้อมูลนะครับมี font ในกรณีเราจะใช้ใช่ครับในบทแรกเนี่ยที่เราทำให้ดูมีการกำหนดตั้งแต่เป็นการกำหนดค่าตัวเลขการกำหนด fields นะครับในกรณีนี้เราจะเรียงเป็น timeเวลานะครับตามเงื่อนไขเวลาตามเงื่อนไขเวลาคราวนี้เราก็จะมาดูนิดนึงว่าเงื่อนไขเวลาของเราคืออะไรในหน้าต่างของขึ้นเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับจะมี type ก็คือรูปแบบให้เลือกท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบในส่วนของพิมพ์ไทย PMAM กิโนวันภาษาไทยเลขไทยอะไรเงี้ยได้หมดอย่างที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการศูนย์ข้างหน้าเลข9โคลอน00ได้ก็ต้องหาดูว่าในนี้ว่ามีศูนย์ข้างหน้าไหมใช่ไหมครับก็เนี่ยฮะคือเราก็เลือกตรงที่ 13.30 ครับนะครับเราก็ได้ 13.30 แล้วมีนอมาด้วยมีนอมาด้วยมีนอมาด้วยเรียบร้อยไหนลองพิมพ์ดูก่อนนะได้ครับ0 9 00อ้าวทำไมยังเป็นมี9อย่างเดียวแล้วนอมีนอแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกแค่เงื่อนไขเดียวครับเรายังลืมไปการกำหนดนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยจะไม่มีในฟังก์ชันพิเศษของ formula format cell ครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เป็นตัวเลขตั้งแต่12ขึ้นไปจะมี2หลัง
นะครับสิ่งที่คุณหนึ่งต้องทำคือเราต้องเลือกตรงคัสตอมนะครับตำแหน่งนี้ครับแล้วเราจะเห็นตรงนี้ครับเราก็จะมาหาดูว่าหาแบบที่ใกล้เคียงก่อนหาแบบที่ใกล้เคียงก่อนก็คือนี้ HMM H ก็คือ hour how ครับแล้วก็โคลอนแล้วก็ mm นะครับก็เป็น minute ครับคราวนี้ในกรณีนี้เราก็ต้องเลือกก่อนครับโดยการใส่เป็นเราใส่2 H อย่างนี้ครับผมแล้วข้างหลังเราจะเป็นน้องมีอะไรนอปะถ้าผมไม่อยากได้เลยอังไงก็ไม่เอาครับผมโอเคผมก็กดโอเคแค่นี้เราก็ได้เป็น0ระบบก็จะปรับให้เองหรือพิมพ์ใหม่อ่ะ007อย่างนี้นะเราก็ได้07แล้วครับผมแตกต่างกันทั้ง2เซลล์ใช่นะครับแบบแรกในช่องแรกนะครับก็คือไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ล่วงหน้านะครับแต่อีกแบบนึงมีการจัดรูปแบบเซลล์ตามความต้องการนะครับทีนี้เรื่องของเปอร์สตาร์เรื่องไม่ใช่เรื่องของเรื่องของตัวทศนิยมล่ะครับโอเคประเด็นคืออย่างนี้อ่ะสมมติเราพิมพ์เช่น1 2 3 4 5 56นะครับสังเกตมีจุดนิยมแค่ดูตัวเดียวใช่ครับหรือพิมพ์50จุด75มีจุดสุนิยม2ตัวครับแล้ว0หายไปไหนละ6ครับผมนะครับหรือเช่น14จุดนะครับ25ครับ0ตอนนี้เหลือ2ตัวถึงแม้จะมี0เข้าไปด้วยนะครับเราต้องกำหนดอย่างนี้ครับเราต้องมากำหนดเป็นค่าของตัวเลขก่อนยกตัวอย่างนะครับเหมือนเดิมเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เอาแบบเอาธรรมดาก่อนนะมันมีวิธีง่ายๆนะครับผมก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับ format cell นะครับคราวนี้ในตำแหน่งของ number เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวที่เป็น decimal ให้ว่าอยากได้จุดทศนิยมกี่ตัวนะครับแล้วจะมีถ้าเกิดใช้หลักพันขึ้นไปมีคอมมากันด้วยไหมเช่น 1,48,764 จากตัวอย่างบนหน้าจอนี่หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใส่ตัวเครื่องหมายลูกน้ำหรือคอมมาขั้นระหว่างเลขหลักพันยังสามารถเลือกเป็นตัวสีแดงในกรณีที่ติดลบได้ด้วยใช่ครับนะครับโอเคอย่างกรณีนี้เราลองเลือกเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง2ตำแหน่งครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้มีหลักพันด้วยครับนะครับแล้วก็ลองกดโอเคดูนะเราก็จะได้แล้วคุณหนึ่งเห็นไหมตอนนี้เรามีตัวเลขที่เป็นขึ้นชาร์ปเพราะน่าจะเป็นการแสดงผลไม่กับขนาดของช่องไม่สัมพันธ์กันนะครับถูกต้องครับในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าตัวเลขเนี่ยเนื่องจากว่าช่องเนี่ยหรือเซลล์เนี่ยหรือคอลัมน์มันเล็กไปเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกก็ได้นะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วคุณหนึ่งสังเกตเห็นว่าเขาจะมีคอลัมน์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ตั้งข้างในหรือการคลิกขวาแต่มันมีวิธีนึงครับที่ง่ายๆคือเราอยู่ที่โฮมงั้นเราลองพิมพ์ข้อมูลในช่องใหม่ไปนะครับ1 2 3 4 5จุดนะครับนี่จะไม่มีตัวเลขแล้วเพราะว่าช่องมันแคบไปด้วยใช่ไหมครับต้องขยับช่องหน่อยย้อนกลับมาตรงนี้ครับเห็นตรงนี้นะเมื่อกี้นี้เราเลือกที่คลิกขวาถูกไหมครับครับแต่ในตำแหน่งของโฮมนะครับเราตรงนี้ครับอยู่ที่นัมเบอร์ออกมาไว้ข้างนอกเลยครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าจะกี่ทศนิยมนะครับหรือเราจะปรับดีคีดหรืออินคีดก็ได้นะครับว่าก็แล้วแต่ว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิศวกรรมอยากจะได้ตัวเลขที่เป็นทศนิยมมากกว่า2ตำแหน่งก็สามารถเพิ่มตรงนี้ทำได้หรือถ้าเป็นในแนวทางสถิตินะครับอาจจะมีการปรับค่าที่ชัดเจนขึ้นมากหรือลดก็ใช้ฟังก์ชันนี้เหมือนกันถูกครับหรือเราจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเราก็จะได้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์มาแล้วเรียบร้อยก็จะใช้เป็นได้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเรายังใส่เป็นคอมม่าได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ได้ในส่วนของข้อมูลที่มีการจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าในกรณีที่มีการคัดลอกครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมีปัญหาเหมือนกับที่ผมเป็นนะครับก็คือว่าสมมุติเราคัดลอกข้อมูลในแนวตั้งออกมานะครับแล้วอยากจะเอาไปวางอีกชีตนึงนะครับแต่ว่าอยากให้ข้อมูลปรับให้เป็นแนวนอนนะครับจะทำยังไงบ้างครับพิมพ์ใหม่เลยครับพิมพ์ใหม่เหรอโหทำไมมันวุ่นวายขนาดนั้นนะครับอย่างนี้ฮะเรามีสังเกตนะครับผมโอเคตอนนี้ขออนุญาตเรียงชื่อสังเกตนะครับ ครับก็เนี่ยมีวิชัยนะครับมีข้อมูลข้อสอบกันเท่าไหร่ครับคำถามคือตอนนี้เราอยากได้แค่นี้นะครับครับเราก็เลือกข้อมูลก่อนครับกด copy ครับถูกไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งทำการพิมพ์ใหม่นะครับก็คืออาจจะพิมพ์เป็นวิชัยนะครับแล้วก็มีนามสกุลถูกไหมครับแต่ตอนนี้เราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเราเลือกข้อมูลก่อน copy มาแล้วเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็แค่คลิกขวานะครับแล้วตรงนี้ครับจะมีการเรียงนะครับมีการ transpose ให้เรียบร้อยว่าเราอยากจะได้เป็น
แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับอันนี้คือแนวตั้งปกตินะครับต้องซูมให้ท่านผู้ชมเห็นปมนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกนะครับโอเคผมแค่คลิกขวาครับนะครับพอผมคลิกขวาเสร็จเราก็จะมีตัวอย่างให้เลือกครับว่าเราอยากจะวางเป็นแบบไหนอันนี้คือวางแบบธรรมดาส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้เราก็จะวางแบบว่ากำหนด value นิดนึงก็คือค่าของตัวเลขเกรดหรือเราจะใช้เป็นลักษณะของฟอร์มูลานะครับก็ได้สูตรมาอันนี้เราก็จะได้เป็นข้อมูลละเป็น transpose transpose สำหรับท่านที่ไม่มีในส่วนของไอคอนพวกนี้นะครับก็น่าสามารถใช้ได้ที่ page special ใช่ครับก็คือคลิกขวานะครับลองดูครับใน page special เหมือนเดิมก็คือเราแค่คลิกขวาใช่ไหมฮะเราเจอคำว่า page special นะครับแล้วเราก็เลือกคำว่า page special เหมือนเดิมครับนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีข้อมูลให้นะครับก็จะมี transpose ตัวนี้ให้ครับก็เลือกให้ตรงกันนะครับคือ transpose อยู่ตรงนี้ก็กดเข้าไปแค่นั้นนะครับครับผมโอเคลองดูครับโอเคเราก็เลือก transport กดโอเคเราก็จะได้ข้อมูลแล้วนะครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้เราจะลองมาทบทวนคำสั่งแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ใช้นะครับรวมถึงตัวคำสั่งแอปพลิเคชันบนแอปพลิเคชันของ Excel นะครับว่าจะทำยังไงบ้างนะครับพี่เอกครับก็เหมือนเดิมครับย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่เราทำให้ดูก็คือเรามีตัวเลขถูกไหมฮะครับเช่นมี1มี5นะครับมี6มี5มี4มี6นะครับก็เหมือนเดิมตอนนี้เพิ่มมันเป็น2คอลัมน์นะฮะเราก็ลองเลือกครับปกตินะฮะแล้วก็เลือกที่ data ครับเราก็จะเจอกับคำว่า remove duplicate ครับนะครับเราก็จะมีคอลัมน์ให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนเอาออกครับนะครับก็เลือกที่คอลัมน์ M แล้วกดโอเคเขาก็จะบอกว่ามีการซ้ำกันอยู่2หลังจากที่เราเลือกออกไปแล้วก็จะเหลือแค่4นี่ครับก็จะมีข้อมูลเหมือนเดิมและที่คุณหนึ่งสังเกตไหมฮะถึงแม้ผมจะมี2คอลัมน์แต่มันจะไม่ได้ไปตัดคอลัมน์เก่าทิ้งไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคอลัมน์เก่ายังคงอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับนี่คือการ remove duplicate โอเคครับนี่คือ remove duplicate นะครับการลบในส่วนของข้อมูลซ้ำออกไปครับส่วนอีกอันนึงคืออย่างนี้เราจะมาลองเรียงอย่างที่เมื่อกี้ที่เราทำกันอยู่อย่างที่บอกวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปไหนไกลเพราะเราจะใช้ ribble ที่เป็น data อย่างเดียวนะครับเราก็เลือก source เหมือนเดิมนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในกรณีนี้นะครับเราลองมาเปลี่ยนกันนิดนึงอย่างเช่นเราลองเลือกก่อนนะครับเช่นในกรณีนี้เราใช้ sort by สมมติว่าเป็นข้อสอบแล้วกันนะก็คือสอบครั้งที่2นะครับใช้เป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นอยากได้เป็นแบบไหนล่ะนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลที่เป็นวันที่ทั้งนั้นเราเอามากไปหาน้อยเหมือนเดิมแล้วกันเป็นน้อยแล้วกันนะจากน้อยไปหามากเราก็เลือกกดโอเคเขาก็ใช้ข้อมูลข้อสอบครั้งที่2ก็คือมีตัวแดง20ขึ้นก่อนนะครับหลักการง่ายๆคือเวลาที่เราเรียงข้อมูลเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกที่ table ก่อนนะครับคลิกตรงไหนก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็คลิกที่แท็บ data นะครับแล้วก็เลือกที่ source นะครับหรือจะง่ายกว่านั้นคือเราคลิก a to z นะครับหรือ c to a อย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะเรียงให้ด้วยเหมือนกันนี่คือเรื่องของการจัดเรียงใช่ครับครับแล้วก็อีกเรื่องคือในส่วนของการจัดรูปแบบของตัวอักษรนะครับของข้อมูลก็เหมือนเดิมครับคือเรา copy มาอย่างสมมุติอย่างเงี้ยนะครับเรามีข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยประมาณนี้สักประมาณหนึ่งนะครับเรากด copy นะครับแล้วเราไปวางที่ชีทใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นอีกชีทนึงเลยนะครับแล้วเวลาที่เราวางเนี่ยถ้าเกิดเรากด Ctrl V ธรรมดาอ้าวเดี๋ยวเรา copy ก่อนนะโอเคเรากด copy มาถ้าเราไปวางชีทใหม่พอเรากด Ctrl V ธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะมาเรียงเป็นแบบประหลาดๆนิดนึงแต่เราสามารถเลือกได้โดยการคลิกขวานะครับแล้วเราก็สามารถเลือกว่าเราจะวางเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าเป็น page special ก็ได้เป็น page special ก็ได้หรือ transpose ออกมาเลยนะครับก็จะเรียงตามแนวตั้งกับแนวนอนปรับ vertical กับ horizontal ต่างกันครับในเรื่องราวของ Excel เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังมีเนื้อหาที่เราไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ทั้งหมดแต่ว่าเราจะพยายามเลือกเฉพาะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในการเรียนการสอนหรือการบริหารชั้นเรียนในห้องเรียนครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะครับคุณเอกชวพงศธรไวยสาริกรรมขอบคุณมากครับขอบคุณครับและในช่วงหน้านะครับคุณสุพจน์ยังมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับบนแท็บเล็ตนะครับที่สามารถ
ารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามชมกันนะครับและท่านผู้ชมสามารถชมรายการของเรานะครับย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของทางสถานีผ่านทาง www.etvthai.tv หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีต่างๆได้จากเว็บไซต์ของโครงการ Partners in Learning www.pal.an.th ครับพบกับผมนะครับแล้วก็คุณเอกได้ในครั้งหน้านะครับกับ Excel ใน Partners in Learning คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงท้ายรายการนะครับช่วงรีวิวแอปพลิเคชันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปตัวหนึ่งชื่อว่า Project Spark นะครับ Project Spark ซึ่งเป็นแอปในการสร้างเกมนะครับหลายท่านอาจจะเคยมีแอปในการสร้างเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีอย่างของ Minecraft ของอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีแอปตัวนี้ชื่อว่า Project Spark นะครับความแตกต่างอยู่ที่ความเป็นรูปแบบของ3มิตินะครับความสมจริงนะครับในรูปของกราฟิกนะครับที่จะมาเล่นแล้วก็ความสมจริงในเรื่องของคุณภาพของแอปนะครับแล้วก็การสร้างแอปที่ง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นตัวต่อยอดนะครับจากโปรแกรมที่ชื่อว่า Kodu Game Lab นะครับหลักการในการโปรแกรมคล้ายกันนะครับในเรื่องของการใช้หลักการว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้ทำอะไรแต่ความพิเศษของ Project Spark ที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของกราฟิกนะครับที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเกมระดับโลกเลยนะฮะที่มีการขายกันอยู่นะครับลองไปชมกันดูครับ Project Spark นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกมตัวหนึ่งของทาง Microsoft ที่อยู่บน Xbox แล้วก็จะอยู่บน Windows 8ด้วยนะครับจะขอให้ชมในส่วนของตัวอย่างนะครับของเกมที่สร้างด้วยแอป Project Spark ตัวนี้นะครับลองดูว่ามีความสวยงามของภาพกราฟิกนะครับระดับโลกเลยนะฮะแอป Project Spark ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทางออนไลน์ได้นะครับหรือเราจะไปเล่นเกมของคนอื่นที่สร้างไว้ก็ได้นะครับทีนี้เราลองดูการสาธิตนะครับการสร้างเกมบน Project Spark นะครับตอนนี้ก็จะมีคำสั่งให้เล่นแล้วก็ Create ก็คือสร้างนะครับแล้วก็กดในส่วนของการสร้างเราสามารถสร้างจากในส่วนของตัวฉากนะครับที่เป็นฉากเปล่าๆนะครับหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของ World Wizard ก็คือการแนะนำช่วยเหลือในการสร้างนะครับซึ่งก็มีความง่ายนะครับในการสร้างฉากของเราเริ่มต้นสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นในส่วนของหุบเขานะครับเป็นภูเขาสมมติเลือกเป็นภูเขาก็สามารถที่จะ
เลื่อนปรับระดับของน้ำได้นะครับระดับน้ำสูงแค่ไหนรูปแบบของฉากจะเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นแบบที่เป็นป่านะครับหรือจะเป็นส่วนของขั้วโลกนะครับที่เป็นน้ำแข็งหรือจะเป็นแบบทะเลทรายตัวฉากก็จะมีการออกแบบให้เราอย่างง่ายดายนะครับถ้าผมจะลองเลือกเป็น forest นะครับเป็นป่าเราสามารถเลือกแสงนะครับของฉากว่าจะเป็นในช่วงของตอนเช้าช่วงกลางวันของวันนะครับหรือจะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับรูปแบบของเกมก็จะมีการเปลี่ยนสีสันของท้องฟ้าแล้วก็ตัวเกมให้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนปรับมุมองศาของพระอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันช่วงครึ่งเช้านะครับหรือช่วงครึ่งบ่ายแล้วพระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับเพียงแค่นี้นะครับตัวแอปตัวนี้ก็จะสร้างฉากให้เรานะครับขึ้นมาตามที่เราต้องการแล้วก็จะมีส่วนของตัวละครนะครับเราสามารถปรับสเกลขนาดของตัวละครได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะลองเล่นตัวละครได้นะครับสำหรับเครื่องที่เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับก็จะมีปุ่มคอนโซลขึ้นมาให้นะครับเราสามารถที่จะกดเล่นนะครับบังคับตัวละครได้จากทุกจุดเลยนะครับตัวละครถูกสร้างมานะครับอันนี้เราลองหมุนดูนะฮะว่าฉากที่เห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดตัวละครกระโดดลงไปในน้ำนะครับก็จะทำการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ทันทีเลยนะฮะหรือจะให้ว่ายท่าผีเสื้อก็ได้โดยการกดตัว B นะครับมุมมองของตัวเกมเราสามารถปรับดูจากใต้น้ำขึ้นมาได้นะครับจากข้างบนนะฮะมีน้ำกระจายขึ้นมานี่คือสร้างเองจากในส่วนของเกมนะครับอันนี้คือเกม Project Spark นะครับแอปพลิเคชันของใหม่บน Windows 8นะครับเราสามารถที่จะมาทำการ Edit นะครับก็คือปรับแต่งในส่วนของเกมได้นะครับจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของฉากนะครับเพิ่มตัวละครนะครับเราสามารถที่จะเรียกในส่วนของตัวละครขึ้นมาได้ก็มีให้เลือกมากมายนะครับในส่วนของตัวละครด้วยนะครับวันนี้เราได้พบกับในส่วนของความอลังการนะครับของเกมนะครับที่สร้างจาก Project Spark นะครับสังเกตว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเราสามารถสร้างเกมขึ้นมา1เกมนะครับที่มีสามารถคอนโซลได้นะครับเล่นจากบนแท็บเล็ตนะครับที่เป็นหน้าจอสัมผัสได้ต่อไปจะมีแอปดีๆนะครับเอามาแนะนำกันในรีวิวแอปพลิเคชันในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ครับขอสวัสดีครับ